นค่ะผู้หญิงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้แบบสตรีมหน่วยปากของคนสวนค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษตัวแรกกันเลยนะคะ S ใช่เด็กควรเรียนรู้การสังเกตลักษณะส่วนประกอบและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆค่ะ T ตัวที่2นะคะเทคโนโลยีเด็กได้เรียนรู้วิธีการทำผ่านยูทูบในการประดิษฐ์รถไฟฟูฟูค่ะ3 R Reading Rider Arithmetic เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ4 E Engineering เด็กได้เรียนรู้วิธีการออกแบบการประดิษฐ์รถไฟฟูฟูค่ะ5 A Arts เด็กได้เรียนรู้วิธีการตกแต่งรถไฟที่สวยงามค่ะ6 M Mathematics เด็กได้เรียนรู้รูปร่างลักษณะรูปทรงส่วนประกอบของรถไฟฟูฟูค่ะ7 S Spiritually เด็กมีความอดทนมีความพยายามในการประดิษฐ์รถไฟฟูฟูค่ะ8 S Sufficiency of Money เด็กได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการประดิษฐ์รถไฟฟูฟูค่ะต่อไปเรามารู้จักอุปกรณ์กันนะคะกรรไกรค่ะซิสเซอร์กาวฮูฝาขวดน้ำค่ะบอตเติ้ลกระดาษสีคอลเลอร์เปเปอร์กล่องยาสีฟันค่ะทูสพีสบอกต่อไปเราจะมารู้จักวิธีการทำนะคะเริ่มจากเราจะเอาไม้เจาะรูนะคะเจาะรูเสร็จแล้วเราก็จะเอาล้อมาประกอบทั้งสองล้อเลยนะคะพอเราประกอบเสร็จแล้วนะคะเราล้อใส่แล้วเราก็จะได้เป็นรถแบบนี้นะคะต่อไปนะคะพอได้รถแล้วเราก็จะเอาเชือกมายัดใส่ตรงนี้นะคะเชือกจะได้เป็นรถไฟที่ต่อหลายๆขบวนนะคะพอเราต่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะรถไฟแบบนี้เราก็นำรถไฟที่ทำได้หลายขบวนนะคะมาต่อกันค่ะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็จะได้รถไฟเยอะๆแบบนี้นะคะจะได้หลายขบวนต่อไปนะคะเราก็จะมาตกแต่งรถไฟที่สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเราก็จะตัดเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เด็กๆนะคะเราก็ไปติดให้สวยงามค่ะกาวนะคะติดให้สวยงามเลยค่ะตามที่เด็กต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะรถไฟฟูฟูแล้วก็จะออกได้มาแบบนี้นะคะ